าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่บรรยากาศสุดพิเศษกับเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ในรายการสตรอบเบอรี่ชีสเค้กและช่วงเวลาสุดพิเศษแบบนี้นะคะเราก็เลยพาเพื่อนๆเนี่ยมาสถานที่สุดพิเศษเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่เราอยู่ที่ไฮเวย์ค่ะที่ชอบการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬานะคะวันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีกีฬาทางน้ำนะมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันบรรยากาศนี้สระน้ำแบบนี้พิงขอตัวไปผัดผ้าถุงกันนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวพิงเกี่ยวอะไรอ่ะก็เห็นสระน้ำแบบนี้ก็นึกว่าจะมาออกกำลังกายพิงก็เลยจะไปใส่ผ้าถุงมาว่ายน้ำไงโอ้ยเห็นสระน้ำแบบนี้คิดว่าจะมาว่ายน้ำป่องแป่งฟิชเตอร์ท่ากบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่สาวสตรอเบอรี่ไม่ทำค่ะต้องตัวนู้เลยมันออกไอเดียผ้าถุงเองอ่ะอ้าวก็เห็นหลักการน้ำแทนเห็นพี่ๆเนี่ยไม่เคยใส่ผ้าถุงกันไอเทรนผ้าถุงจูนี่พวกพี่ตามกันไม่ทันเลยเนาะมันใหม่มากเลยใหม่มากเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเอาละเราหยุดเรื่องผ้าถุงกันไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้นะคะสาวสตรอเบอรี่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเล่นกีฬาเวกบอร์ดเดี๋ยวมานะก็ไปเอาบอร์ดเนี่ยไม่อยากใช้บอร์ดรวมกับคนอื่นนี่บอร์ดส่วนตัวพระเจ้าจอร์จมีของมานำเสนอนี่คือบอร์ดที่ไม่ใช่สามารถเขียนได้เท่านั้นแต่มันสามารถบังแดดได้เวลาแดดตกหรือว่าเอามาพัดได้เวลาร้อนหรือว่าปิดได้เวลาปอนี่มันไวบอร์ดเพิ่งใช้ไหมล่ะยังไม่เคยเห็นละสิยังไม่เคยยังไม่เลิกเล่นอีกพอก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสาวๆพร้อมจะเล่นกีฬาเวกบอร์ดหรือยังพร้อมแล้วโอ้เสียงดังฟังชัดพร้อมขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับเจแปนด้านในกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนการยืนเดี๋ยวพี่จะยืนเลยค่ะนี่เดี๋ยวยืนนะคะเราจะถ่ายน้ำหนักไปข้างนี้กับข้างนี้อันไหนลองทำค่ะถูกต้องเก่งมากเยอะๆๆเอ้ยอ้าวเดี๋ยวคุยกันนะคะนี่แกเล่นนานมาขนาดแบบว่าสอนเขาได้แล้วเหรอเนี่ยอย่าเรียกว่าสอนเลยเรียกว่าให้คำแนะนำดีกว่าพอดีเจ้ก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างเจ้ก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยละจ้าแสดงว่าต้องเล่นมานานหลายปีแล้วแน่เลยใช่ป่ะเบลอย่าเรียกว่าเป็นปีเรียกได้ว่าเกิดมากับมันเลยนะโอ้ว่าแหมปุ๊บไม่ได้ยืนในบอร์ดยืนในบอร์ดเลยเหรอแม่จับมาวางปุ๊บยืนแหมปุ๊บปุ๊บแล้วลงไปนอนเจ้เนี่ยมีภาพมายืนหูความแบบเอ็กซ์เพิร์ทของเจ้เองโอเคหนึ่งสองสามช่างภาพพี่นั่นถ่ายได้แบบว่าเป็นช็อตพอดีมากดูดิตอนนั้นนะอย่างนี้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมขามันยาวขึ้นล่ะเฮ้ยขาสลับกัดไปแล้วไงก็เลยเหลือเท่านี้ใช่นี่พอช็อตพี่นั่นก่อนเล่นอย่างนี้นี่คอหักเลยเนี่ยทำไมล่ะวันนั้นโพสเจอร์เจ๊สวยมากนะดูสิเมื่อกี้เขารอเล่นหรอกนาเพราะว่าเขาเนี่ยก็เตรียมพร้อมแล้วเหมือนกันคือตัวเจ้งอาจจะให้ความรู้ไม่เพียงพอแต่นี่มีกูรู้ผู้รู้ขั้นเทพอย่างงี้อยากเจอแล้วหรือยังถ้าอยากเจอแล้วไปเจอกันเลยอยู่ตรงนู้นโอ้โหผู้เชี่ยวชาญของเรานี่ไม่ชะเล่นเลยทีเดียวครับทักษะที่ฝีมือระดับโลกและเดี๋ยวเขาจะมาสอนสาวๆเราให้เล่นเวกบอร์ดโอ้โหจะตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังแบบนี้หรือเปล่าสาวๆจะทำได้หรือไม่ต้องติดตามช่วงหน้าครับโอ้ยแต่กีฬานี้มันจริงๆนะคุณผู้ชม